จะทำอะไรต่อครับไปแล้วแล้ววิดีโออ่ะให้พาไปหาพี่แจ็คไหมครับโอเคครับก็ตั้งไว้ก่อนมาก่อนด่าลูกค้าคอมเพนมีปัญหากับลูกค้าอีกแล้วนะคะเนี่ยมีปัญหาอีกแล้วเนี่ยมีปัญหากับลูกค้าอีกแล้วเนี่ยลูกค้ามีปัญหาอะไรปะคะมีปัญหาอะไรไหมคะไม่ได้เจออร่อยมากกินข้าวอ๋อตายละเป็นยังไงบ้างรสชาติอ่ะตอนแรกคิดว่าสวยแต่ในรูปเหรอตอนแรกก็คิดว่ายายแจ็คมันเป็นกระเทยบ้าอะไรมาโพสอาหารทั้งวันอะไรทั้งวันเนี่ยงงมากเลยเรียกมาชิมเลยอ่ะและแล้วถูกปากอร่อยดีแซ่บขอบคุณมากค่ะขายถูกด้วยอ่ะขายถูกเท่าไหร่อ่ะอันนี้เท่าไหร่ไม่อันละ3อย่างนี้55มั้งเออ55โอเคแล้วก็ไอ้หอยลายก็จะเป็นแนวแกะให้แล้วหอยลายหอยสดหอยสดนะคะหอยลายใช้ปากแกะด้วยซ้ำ อร่อยนะอร่อยแซ่บหลายดวงสีอาจจะหิวก็ได้นะไม่อย่ามาบอกว่าอาจจะเดี๋ยวโดนตบนะคะเดี๋ยวเราจะมีลิฟต์อีกนะถ้ามันจืดนะคะถ้าปากซีดเราจะมีลิฟต์ขายให้อ๋อมีลิฟต์อีกแล้วให้เรากินข้าวอิ่มปุ๊บหน้าท้องป่องจะมีชุดกระชับอีกแล้วก็เดี๋ยวน้องเปิ้ลล้างหน้าล้างตาเขาสระผมเรียบร้อยนะไอเลเนอร์หลุดปุ๊บมีขายอีกมีทุกอย่างเนี่ยไฟแรงๆปุ๊บนะไฟส่องมาจากข้างบนปุ๊บหน้าเป็นฝ้ามียาอีกต้อยติ่งอีกขายทุกอย่างเลยแจ็คเอาทุกอย่างเซเว่นเนี่ยเอาทุกอย่างเลยเปิดเซเว่นได้ไหมเนี่ยไม่เปิดค่ะเดี๋ยวไปแย่งเขาอร่อยนะโอเคลูกค้าแฮปปี้ละ10ก็ได้10นะให้คะแนนหน่อยให้ดาวหน่อยจะได้มีกำลังใจสิ้นเดือนนี้จะได้ไม่ปิดร้อยเต็มร้อยขอบคุณค่ะขนาดลูกค้าเรื่องเยอะแล้วนะค่ะโทรศัพท์ใครดังเธออ๋อเหรอขนุเหรออ่ะลูกอ่ะเดี๋ยวพี่ว่าขึ้นไปก่อนเลยเอาน้องขึ้นไปเลยครับเดี๋ยวนะหัวอาลูกมาดามานะอันนี้แฟนหัวเหรอค่ะเอาขึ้นไปเลยแล้วก็ไปได้กันค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งสองสามนาทีอ่ะไปเปิดเพลงเลยเปิดเพลงก่อนอันอ่ะถือไปเลยครับเดี๋ยวให้พี่ฮวาเหรอให้พี่ฮวาหยิบมือหนึ่งนะจะเอาอันนี้แล้วก็อันนั้นแค่นั้นก็มาค่ะพี่จ๊ะเขาก็จะมีความกังวลในเรื่องของความเวียนหัวของเพื่อนเราก็ต้องมีมือที่นิ่งนะคะกลับบ้านไปคืนนี้กันบ้านคือไปถือไลท์นะคะไม่ต้องใช้ให้มันนิ่งนะคะให้เราต้องสั่งข้อมือเราได้อย่างเช่นแบบส่องแม็กซี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยก็ยกได้ให้มือข้อมือแข็งแรงนะคะทำไมต้องมาสอนอีกแล้วก็มึงยังตรงนี้ทำไมล่ะพูดเล่นกับเพื่อนพี่แจ็คเขาบ้างสวัสดีครับนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเพื่อนพี่แจ็คส่วนใหญ่เขาเป็นสาวแก่แล้วก็เป็นกระเทยเขาก็จะชอบผู้ชายรุ่นๆแบบดาวนะคะแล้วก็ใช้ความที่เขาชอบตรงเนี้ยในการทำมาหากิน
อ้าวสวัสดีค่ะนะคะในส่วนของน้องเกอร์นะคะสวัสดีค่ะเกอร์ครับอ๋อพอพูดแล้วมันหันหลังให้นะคะดิว่าแล้วไงพ่อใหม่ได้ดูน้องๆขำไม่ดีไม่เครียดเกอร์ไปไหนคะนี่ไงคุณพี่เกอร์มาแล้วนะคะกลับมาจากคอนแกนแล้วอนัญญาหรือยายนะย่าครับย่าย่าพยายามถือให้มันแบบนิ่งๆนั่นแหละเดี๋ยวดูถือให้ดูก่อนอย่าเพิ่งถือเพราะพี่จะเขาถือมากเพราะบางทีเดี๋ยวพี่จะเขาดูคนที่เวลาอายุงานเพราะบางทีพี่ก็ถือไม่นิ่งแต่พี่จะก็ไม่รู้นะคะแล้วแต่อารมณ์เกอร์ดำมากเกอร์ดำขึ้นมากนะคะน้องหัวว่าพี่แก่ทำไมอะไรอย่างเงี้ยก็เมื่อกี้รอเล่นนะครับอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ในใจเราจะคิดถ้าใจเราคิดยังไงเราพูดออกไปเสร็จแล้วบอกว่ารอเล่นแล้วก็จะกลายเป็นเรื่องไม่มีอะไรทราบพี่บอลครับไม่มีอะไรส่องอย่างถ้าเราไม่อยากส่องหน้าตัวเองเราก็ส่องคนอื่นเราก็เลือกคนที่เขาแบบหน้าตาดีๆหน่อยซึ่งไม่ใช่ผมพี่เลเวลมาก็กับผีเอ้ยกับทาพี่เลเวลนะคะพี่เลเวลสวัสดีครับอีเกอร์มาทำไมมีคนถามมาทำงานนะก็กินก๋วยเตี๋ยวอีกแล้วฟองแม่แจ็คเลยนะคะก็นั่นไงเออใช่นะคะเมื่อกี้เราไม่เล่าดีกว่าเดี๋ยวไอ้เกอร์ไปเล่าเองนะคะอีเกอร์กลับมาทำไมอย่างเงี้ยนะฮะไอ้มันกล้องมันจะเป็นแบบเนี้ยสลับกล้องก็คือแบบขอครับผมว่าขึ้นมาแอบกินคนเดียวนะไม่เป็นไรค่ะเกอร์แม่ก็เห็นแล้วนะคะไลฟ์ยังอุตส่าห์ทำมาอีกนะครับแต่แม่จะขึ้นมาทานข้าวค่ะเกอร์ไม่ทันหรอกกินอันนี้บอยต้องกินหมดแล้วครับผมนะฮะเกอร์อยากได้อะไรบอกพี่อุ๊ยพี่เลเวลบอกว่าอยากได้อะไรบอกพี่พี่เลเวลนี่สายเปย์จริงนะฮะรอสวยมาเจอยังไม่เคยเจอนัดดีนัดดีใช่ไหมนัดหน่อย นั่งเลยค่ะนั่งนัดหน่อยนะเราถ่ายรูปมาให้ดูด้วยนะนัดเยอะที่ไหนไม่รู้แล้วแต่ใช่ไหมฉันว่าน่าจะเป็นผู้หญิงแก่ไม่ใช่สาวหรอกโอ้ยังแหมกดหัวใจกดไฮพี่เลเวลกันใหญ่เลยนะคะเพื่อนเกอร์อยากได้บริวุ้ยแรงอ่ะพี่จุฑารัตน์ทำไมพูดได้ตรงใจมากเลยอ่ะค่ะมันไม่ใช่นะคะเกอร์อยากได้บุหรี่ไม่ใช่นะคะเมื่อก่อนอาจจะใช่ตอนนี้เกอร์เลิกแล้วค่ะเกอร์อยากได้กัญชาแทนนะคะรีบๆแรงบุหรี่เนี่ยเขาบอกรีบๆกินนะคะเดี๋ยวแม่มาไม่ทันแล้วค่ะแม่เห็นทุกอย่างแล้วนะคะเกอร์อิ่มแล้วเรียบร้อยนะคะครับผมไม่ทันแล้วทำอะไรทันหมดแล้วครับเกอร์อยากโดนตีนแม่อะไรเงี้ยเจ็ดแจ็คนี่คิวแน่นมากก็อาจารย์ลินสวัสดีค่ะหัวค่ะรับสายแทนพี่แจ็คค่ะอะไรนะคะไม่อาจารย์มีเรื่องด่วนอีกนะให้พี่แจ็คคุยกับพี่ของพี่เข้าไหมสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อแบงค์ครับครับผมพี่แบงค์นะครับอ้าวไงต่อพี่แบงค์มาทำงานหน้าที่อะไรครับเนี่ยเป็นแอดมินครับแอดมินนะครับผมแอดมินมาทำวันแรกครับมาทำวันแรกนะครับเรียนจบด้านอะไรมาครับเนี่ยเรียนจบมัธยมมาครับผมจบมหาลัยไว้อ๋อแล้วว่าเรียนด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจอะไรอย่างงี้มั้ยไม่โคสอบอ๋อไม่นะม1 2 3ปกติครับผมอ๋อครับผมเจ๋งเหมือนผมอย่างเงี้ยเรียนช่างไฟมาเป็นช่างทำผมมันไม่ใช่มันคนละสายงานกันเลยนะใช่ไหมก็เหมือนกับพี่อ่ะเรียนปกติแต่มาทำมาเนี้ยแอดมินอ่ะเฟี้ยวนะดีมากเกอร์ครับผมเขาเรียกว่าเอาตัวรอดยอดดีครับผมอารมณ์ว่าอยู่ในกล้องนี้กำลังจะวุ่นวายแล้วครับต้องสองพี่เขานิดนึงครับผมงั้นผมจะต้องตายนะครับผมเกอร์น่ารักมากชวนพี่เขาคุยนะครับผมครับผมครับผมน้องเกอร์มีเวลาไปเรียนภาษาสิลูกครับผมได้ครับเกอร์อายุ15เรียนช่างไฟแล้วเหรออ๋อเปล่าครับ
หมายถึงว่าอารมณ์ว่าพูดเปรียบเทียบอะครับผมใจเย็นนะครับเพื่อนๆในเฟซนี่อันตรายนะเนี่ยไม่ได้เลยไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยตอนจริงนะผมยังไม่อิ่มอยากโซยต่ออยู่นะเอาไงไปขอนแก่นเป็นไงบ้างก็สนุกดีครับผมบนความสุขความทุกข์นิดๆครับผมดีจักเกอร์ดีครับผมสวัสดีนะครับนั่งข้างหน้านี่ไม่ใช่เกอร์นะครับผมผมอยู่ข้างหลังไลท์นะครับผมเขาจะว่าโอ้ยทำไมเกอร์อ้วนขึ้นแต่ไม่ใช่นะครับเกอร์กินเยอะขึ้นเกอร์กินเยอะขึ้นนะครับผมตอนนี้พี่คนจังหวัดอะไรครับนี่พี่แบงค์ครับผมกาญจนบุรีการนะครับอะไรเกอร์เปล่าผมเอาตัวรอดแกล้งอะไรพี่เขาค่ะไม่เคยแกล้งเลยใช่ไหมพี่เขามีแฟนยังอ่ะไม่รู้สิโสดอยู่นะนั่นประกาศสักดาแล้วนะครับผมว่าโสดไปขอนแก่นเป็นไงบ้างครับโอเคครับผมก็ดีพี่ชายเหรอเกอร์น่าเหมือนกันเลยโอ้โหไม่ใช่ครับผมไม่ใช่เลยครับระยะห่างใครจะเกอร์แอดมินคนใหม่นะครับผมครับผมเกอร์เอาอะไรมาฝากไหมแจ็คไม่มีเลยครับผมถ้าเกอร์กลับมาแจ็คก็ดีใจแล้วใช่ไหมครับไม่ต้องลำบากแล้วมาฝากต่อครับผมอันนี้คือคำตรงข้ามจากความจริงเธอพูดเองนะไม่ได้พูดพี่เลเบลเห็นไหมคะเด็กมันไม่รู้จักดีนะคะเราดีด้วยมันปากเสียนะคะเอาแล้วปองแล้วอะไรหรอไม่มีอะไรนะเธอไม่มีอะไรพี่แจ็คใจดีมากเลยวันนี้เอานี้มาให้นะคะยำแหนมข้าวกรอบนะคะเมื่อคืนนี้เขากินกันกับอีเนม2คนนะคะเราก็เห็นแล้วเขาก็เอามาฝากก็โดนพี่แจ็คทำโทษหรือยังคะก็ทำอะไรผิดคะน้องเกอร์ชวนพี่เขาคุยหน่อยค่ะให้พี่แบงค์หายเขินหน่อยผมทำอะไรผิดอ่ะไปชวนไปเรียกพี่ข้างในเขามาสัมภาษณ์พี่แบงค์ได้มั้ยแล้วแต่นะคะเกอร์อ๋อที่เกอร์เห็นว่าโอเคแล้วสมควรผมลงไปวันนี้ครับผมไปที่ล้างมือก่อนค่ะมากินข้าวกินแล้วก็ดูนี่ครับเอาเก้าอี้ให้พี่นั่งก่อนครับอยู่ขยับนี่เอานี่ไปไว้ให้พี่นะมือปิดคลิปนี่ครับเอานี้นะเอานี้ออกมาแล้วเอาอันนั้นไปไว้ให้พี่เช็ดมือก่อนน้องกินข้าวแล้วก็ดูทิชชู่มันอยู่ไหนกันหมดวะก็กลับกันทิชชู่ไปไหนกันคะไปไหนทิชชู่ไปไหนกันทิชชู่ก็จะพากันเข้าโค้งครับทิชชู่ไปไหนกันหมดต้องการมีอยู่ที่เชียงใหม่แล้วก็อะไรนะเปิดของกิ้งมาอยู่ห้องน้ำกันหมดแล้วพี่แจ็คพี่แจ็คเดี๋ยวน้องเขาช็อคเคาน์เตอร์นะคะไม่ได้อะไรคะหัวอะไรของหัวอะไรของหัววางกันไม่ได้หรอไม่ของหนูเหรอเอ้ยโอ้นี่คือการตอบเจ้านายขอฝากวางไว้หน่อยค่ะพี่แจ็คนี่คือการตอบเจ้านายอย่าลงไปวางข้างล่างก็โดนด่าอีกวันนี้แหละมันสั่งอะไรมาวะอะไรอยากรู้เหมือนอีบอลอีกแล้วเธอของเชื่อมั้ยซื้อของมาทุกครั้งเลยขอเชื่อว่าของปุ๊บอีบอลเล็กที่ว่าสั่งอะไรมาแล้วทำหน้าตาอยากรู้อยากเห็นอีบอลหัวกูหรออีบอลถามก็โกรธไม่ใช่คือแบบทำไมต้องอยากบอลกินข้าวฉันยังไม่อยากรู้เรื่องของเธอบอลเล็กกินข้าวจะพูดให้จบเลยนะหนุ่มน้อยกินข้าวกินแล้วยังนั่งกินเลยนั่งกินเลยมานี่ตรวจเลยค่ะบอลกินแล้วครับอะไรเติร์ดอ่ะไอ้ว่ามีมีดด้วยเราตาก2 3คนนี่แหละค่ะพี่แจ็คใช่กินมาแล้วมานั่งกันดิแต่แบงค์มันไม่ได้ไอ้มันกลัวพี่แจ็คไว้มันกลัวพี่แจ็คเดี๋ยวน้องเขาช็อกเคาน์เตอร์นะคะพี่แจ็คจะเย็นๆนะคะพี่ยังไม่ได้กินข้าวเลยตั้งแต่เช้าถูกพูดถูกมั้ยครับถูกต้องพูดถูกมั้ยคะน้องผมสาบานแทนพี่แจ็คได้วันนี้ใช่ฉันสาบานผมกล้าสาบานได้ทูบ16ดอกเออก็ทำให้ได้ช้อนกลางก็ไม่มีช้อนกลางเพราะว่าช้อนร้านเราหมดนะพี่ในส่วนของช้อนกลางนะครับหมดน้องหัวเมายาคุมหนักช่วงนี้พี่จุฑารัตน์เขียวขำเชิญด่าได้พี่จุฑารัตน์ครับในหน้าอ่านชื่อให้เลยน้องแบงค์คือสไตล์พี่ใหญ่อ่า
เด็กๆชอบเลยคุณมณีเขากำลังจะทำคลิปเขาเอาเนื้อหนังไปทาคอแล้วคอตึง HK ใช่ไหมชอบมากกรี๊ดอยู่บ้านตอนนี้นานกรี๊ดหาซีไม่มีเพิ่มอีกไหมผมโอเคนะทีม HK นี่น่าจะดีมากๆมีสปอนเซอร์ไหมซื้อให้กลับไปใช้อะไรงี้มีไหมมันคือขำปกเกินหรอใช่เอาจริงๆจะเอาจริงๆซูมอะไรอ่ะสวัสดีครับพี่แจ็คน้องแม็กแม่ทีมหัวครับพี่นุกพี่นุกสวัสดีครับพี่นุกเอ้ยพี่หัวกินอะไรวะไม่รู้เหมือนกันเขามาเขาเรียกว่ายำแหนมยำแหนมหรอกินเลยครับผมซอนไม่มีครับพี่ซอนไม่มีแล้วหรอข้างบนตู้เย็นมีไหมครับในตลับสีฟ้าน่ะสูงๆใช่ครับเราโทรไปฝรั่งเศสฝากพี่นุกเขาสั่งหล่อช้อนขึ้นมาใหม่สำหรับเราไหมครับจะได้ไม่มีใครไปยุ่งและปะปนเคยทำแล้วเคยซื้อมาตัวเองฝรั่งเศสเนี่ยหรอจะไม่บอกจริงๆเราว่าสีส้มนี่คืออะไรอะไรเนี่ยแหนมอันนี้ยังเทโพไงเอ้าไม่รู้จักแม็กอันนี้เทโพไงอร่อยมากเขาจะบอกว่าเขาเห็นไม่เคยกินไม่รู้กูอัดผัดไข่มั้งไอ้แม่คุณไม่เคยกินแกงไทยโพเหรอไม่เคยมันบ้าลืมมากกว่าเอออาจจะเคยกินแหละแต่ว่าอ่านิดนึงอ่านนิดนึงไม่ได้ถ้าอย่างนี้สักครั้งหนึ่งในชีวิตโอ้โหเร็วๆหาดีๆครับผมมาชิมช้อนกลางนะเดี๋ยวไปล้างก่อนเนี่ยป้องอืมโอ้ยทำไมอย่างนั้นน้ำแล้วกินกับข้าวไงเธออันนี้ใส่ลงไปบอกว่าเคียงเพราะว่าทำไมพี่เพิ่งได้กินข้าวเช้ามือพี่สั่นเลยอ่ะโอ้มันหลุดตายแล้วครับใช่ๆ40กว่าเองนะครับแง่ก็พี่สบายนะครับเขาเลิกเล่าเห็นไหมเลิกเล่าเห็นกับข้าวด้วยนะคะเห็นอย่างเหมือนน้องฟังเอาแบบน้ำปลาเอาออกให้หน่อยคือเขากินเหล้าอยู่ดีๆแล้วให้เขาเลิกเป็นยังไงครับยำแหนมเขากรอบนะสวัสดีพี่แจ็คน้องแม็กน้องหัวคนสวยดาวิกาเสาร์นี้จะเข้าไปหาครับพี่เลิฟบอกพี่เลิฟขอบคุณมากมาหากันพี่หัวเต็มที่เลยนะกล้องไม่เห็นพี่อันนี้มือแรกที่ให้มากินข้าวหรือว่ายังไม่ได้ขึ้นมากินหรอไฮแม็กว่าพือว่าพือครับพี่ลุงฉันบอกนะเสื้อดำใครครับบอกตอนไหนอ่ะฉันบอกให้น้องมากินข้าวอันนี้ตอบผมเสร็จหรอแต่ผมเสร็จแล้วให้มากินข้าวแล้วก็ไม่ขึ้นครับผมแม่ครับลูกค้าแม่มาครับผมมาอีกแล้วใครคุณผู้ชายครับสูงๆหน่อยจะพาดูหน้าน้องหน่อยก่อนใครนะคุณผู้ชายครับสูงๆหน่อยมีอายุหน่อยไงอยู่เฉยๆก่อนนะคะขอกินข้าวแบบไม่ถ้าต้องการนั่งเล่นรอไม่เลิกนะครับผมแล้วตอนนี้บอกไปซื้อมีอาหารอะไรเพิ่มเติมไหมอะไรอ่ะยกมาข้าวแกงโมงวันนี้ดีกว่าจะได้ซื้อสะดวกอยากขโมยคิ้วไปซื้อมาเพิ่มหน่อยสักสามอย่างต้องดูก่อนนะวันนี้ดูที่คุณโอมแชร์คุณแจ็คน่ารักสุดๆน้องเมื่อก่อนไปแจ็คน่ารักมากเลยอ่ะคงผิดอ้าวแล้วสมัยนี้ไม่ดียังไงเดือนกันยายน2559เขาแชร์เลยนะไลฟ์พี่จักรกับพี่โอมเมื่อเดือนกันยายน59อันนี้แกงอะไรครับพี่จักรอ้วนมากเลยเสื้อดำผัวใหม่แม่เหรอครับบัตรผัวมันใกล้จะหมดแล้วนี่ใกล้จะหมดแล้วโอ้ยตายแล้วอันนี้อะไรผัดอะไรอ่ะผัดอะไรอันนี้นะครับคุณเส้นไม่เอาเดี๋ยวกันนะพี่ปูอยากกินผัดวุ้นเส้นใส่ไข่แล้วก็อันนี้เป็นแกงใส่บัวใส่บัวกินแล้วเดี๋ยวนะไม่เป็นไรอ่ะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรครับแล้วก็กินแล้วยังเนี่ยกินแล้วครับค่ะแล้วทำไมไม่ต่อรถไประนองเลยครับมาลงทำไมกรุงเทพงบหมดก่อนครับผมแม่ลูกเขาดีกันแล้วเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เอาไม่ใช่ลูกเว้ยลองดูว่าเป็นตัดขาดเหรอเวลาอยู่ในร้านอ่ะไม่ใช่อ๋อแต่ถ้าอยู่ก็เวลาเลิกงานใช่เพราะว่าไปดูดนมแม่อยู่ในร้านน่ะกินดอกไฟเฮ้ยแต่บางทีไม่ทำเองก็ดูดตีนนะอะไรเนี่ยหาตรงตดใส่กล้องโคตรดัง
ช่ใช่ใครอ่ะใครทำวะเมื่อปี59คุณเล่นแบบนึงฮะตอนนั้นนั่งไว้ใจรู้ไหมอะไรเพลงต้องห้ามเออคือเพลงอ๋อมีแต่เพลงที่ลิขสิทธิ์เอออะไรเงี้ยแล้วก็ไม่โดนกูไม่โดนหรอกเออพี่โอมอะไรเป็นแก้วนมก่อนเป็นปลาเป็นแก้วทำอะไรไว้นั่นน่ะตอนนี้กลัวโดนบล็อกฮะเต้นกันหรอพี่โอมเออเพลงด้วยก็เป็นหน้าที่นี่หรอที่นี่ข้างล่างชั้น2อ๋อเสื้อดำใหญ่ไหมครับไม่ใช่เสื้อดำสีกลมสีกลมสีกลมขยับมาใกล้ๆกลมมาท่ามาใกล้ๆถามนิดนึงอายุเท่าไหร่ล่ะครับ20ครับยี่สิบอยากให้ฉันสัมภาษณ์ไหมล่ะอายุเท่าไหร่ล่ะ20เร็วๆแม่คุณถามหน่อยว่าเขาว่ามีเพื่อนตอนนี้มีเพื่อนกี่คนฉันได้คุยทีเดียวไม่ตอบเยอะๆไม่ว่างเดี๋ยว500ตอบเลยเนาะตอบเออแล้วแต่สิถ้า600อ่ะ600อ่ะ600เนี่ยคงไม่ได้ตอบแล้วแหละอาจจะแล้วแต่ไม่ต้องไปกินถ้าคน600จะพูดคือต้องคิดถึงคนที่เขาไม่ดูข้างหลังนั้นใช่ตอนนี้เขาทำงานกันอยู่พี่เจ๊อายุนี่ลูกอายุนี่แม่งดูนี่600ยัง510 600แล้วยัง509 509ใครออกไปวะลำคาญเท่าไหร่513ต้องอยู่ท่านี้ไหมต้องอยู่ท่านี้ไหมเพราะว่าโอ้ยี่สิบสองเลยยี่สิบสองแล้วยี่สิบสองแล้วห้าร้อยเท่าไหร่ยี่สิบสองยี่สิบสองห้าร้อยเท่าไหร่21โอเค16เริ่มลำคาญเริ่มลำคาญกันแล้วเราให้ฟังอันนี้อยู่ในเตดีที่แจ้งวันไหมครับไอ้น้องเขานะคะเป็นเพื่อนนะคะเป็นอะไรแล้วเป็นน้องชายน้องของเพื่อนในเฟซนะคะน้องของเพื่อนในเฟซบุ๊กนะคะสูงเท่าไหร่ครับ182ครับโอ้โหโคตรสูงเลย185ก็ต้องอยู่5สูงกว่าต้องไปคลินิกให้185พอดีเยอะๆนะครับข้าวน้องใส่ถุงยางขนาดเท่าไหร่ถามอ่ะพี่โอมไวโรดเคยเป็นเด็กอ้วนมาก่อนใช่ไหมเป็นคนเย็ดหรอครับผอมมาตลอดขึ้นมาอ้วนผอมมาตลอดขึ้นมาอ้วนถ้าอ้วนมาก่อนน่ะแล้วมาผอมอ่ะก็คือจะเป็นทรงเจดีขึ้นไปถ้าอ้วนแล้วมาผอมอ่ะจู่จะเป็นทรงเจดีนะคิดไม่ออกเลยคิดไม่ออกแต่ถ้าแบบว่าทรงนี้มาตลอดแล้วก็ไม่อ้วนไม่ผอมหมุนอย่างนี้มาตลอดเนี่ยใช้ได้คือจะไปแต่งทรงไหมเขาเรียกว่าพี่แจ็คก็ต้องเจดีดีทั้งนั้นอ่ะพี่แจ๊กก็อ้วนแล้วก็ผอมเมื่อก่อนผอมแล้วก็หน้าหวานฮะเมื่อก่อนมันผอมแล้วก็หน้าหวานเดี๋ยวจะรู้เออๆๆว่ะเพื่อนกินข้าวเหนื่อยสูงมากลูกหลานของเพื่อนใน Facebook นะใช่พี่ว่าเป็นไรฮะเออพี่ขอชี้แจงนิดนึงนะอะไรสำหรับคนที่มาสมัครงานน่ะเค้าเข้าใจผิดเออเค้าบอกเค้าอยากเห็นคนขับรถใหม่ฟังนะคะคือพี่โทรบอกโทรศัพท์ไปพี่บอกว่าม .6 อ่ะพี่ให้เท่านี้แล้วก็พี่จะช่วยเหลือได้เนี่ยพี่บอกไปหมดละแต่น้องเขาไม่ได้ยินหรือไม่รู้อ่ะเขาก็คิดว่าได้สตาร์แรกที่25,000จะขับแท็กซี่อยู่ดีๆแล้วแท็กซี่มันไม่มีแขกไม่มีอะไรเขาทิ้งแท็กซี่เลยเขามาทันทีเลยเขาไม่เอาแล้วแล้วเขาก็คิดว่าขับรถอย่างเดียวแล้วก็มาเล่นกับพี่นิดๆหน่อยๆพี่เองเลยบอกไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นน่ะพี่ขับเองก็ได้พี่จ้างผัวดีกว่าแล้วให้ผัวเย็ดเราทั้งวันดีกว่าน้องเพราะแม่ฮะพี่ก็เลยบอกว่าพี่เข้าใจผิดก็เลยบอกว่าน้องให้งั้นน่ะพี่เขากลับไปคิดก่อนน้องให้งั้นแล้ววันแล้วยังไงอ่ะพี่เขากำลังกลับไปคิดอยู่แล้วแต่พี่เองก็มีคนมาสมัครเรื่อยๆนะตอนนี้เขากำลังถกเถียงปัญหากันอยู่พี่ฮัวใส่ถุงยางเบอร์อะไรครับพี่นวชพัฒน์บอกว่าหนูเย็ดใช่ไหมพี่นวชพัฒน์บอกว่าหัวใส่ถุงดำครับพี่ไปเกียร์กับต้องตรวจตัวเองก่อนนะคะว่ามันบานหมดแล้วหรือยังรุ่นนี้ถ้าเป็นหัวหงอนไก่ก็ไม่เอานะที่พี่ด่านี่คือพี่ลุงอันเนี้ยเอาหรอด่าจนเสร็จเลยข้อดีของการที่กูไม่รู้ว่าเป็นพี่ลุงกราบเท้าขอโทษนะคะแม็กบอกให้โยตัสโทรไปบอกให้โยตัสเอาโทรศัพท์มาเลยค่ะไม่พอกับข้าวไม่พอขายแล้วพี่ยังพอซื้อแล้วก็ตอนเย็นนี่ไม่พอกินแน่เลยเขาบอกว่าใช่แล้วอายุ38แล้วเยอะไปโทรหาอดัมหน่อยอดัมโยตัสฟังนะคะนี่ไงพี่โยตัสดูอยู่พนักงานใหม่น่ารักนะคะโยตัสเหรอเออโยตัส
ทำกับข้าวเพิ่มหน่อยจะสั่งกับข้าวกับข้าวไม่พอกินเพื่อพี่คนเดียวนะฮัลโหลฮัลโหลเรียบร้อยกดวางสายใส่เลยกับข้าวไม่พอกินแต่กดสายวางพี่สายเออพี่สายตั้งแต่ห้าโมงใครห้าโมงคิวพี่สายหกโมงค่ะฮัลโหลน้องน้องกับข้าวมันลูกค้าพี่จะกำลังจะไปกินพนักงานก็ไม่พอกินน้องทำมาเพิ่มหน่อยได้ไหมลูกแม่น่ารักแข็งขอบคุณครับแม่กินข้าวแล้วเอ้าเหรออ๋อกำลังทำเพิ่มมาอยู่พี่ยอตันบอกว่าเพิ่มไปแล้วอีก3อย่างครับเออทำมาเรื่อยๆเพราะว่าพี่จะไปซื้อมาเก็บไว้สัก3อย่างพี่ไม่พอกินเนี่ยกับข้าวแอดมินพี่ตอนเย็นมันไม่รู้จะแดกอะไรกันเนี่ยได้ค่ะได้มันมีอะไรเมนูอะไรโลกยังไม่รู้เมนูอะไรครับโอเคเรียบร้อยส่งไลน์มาหน่อยนะได้จ้ะทำเยอะไม่ต้องกลัวเหลือพี่เลเวลบอกว่าถอนหุ้นเถอะพี่ยอตันเฮ้ยนี่คุณหมอติรัตน์คุณหมอบำรุงราษฎร์นี่เมื่อกี้พี่เดลบอกว่าก็อยากได้อะไรบอกพี่มาอันจริงเหรอน้องเดินไปบอกให้เด็กข้างล่างสระผมลูกค้าคุณหมอพี่เลยค่ะแล้วคุณหมอจะทำสีทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าให้สระผมอย่าเกานะอย่าเกาสระผมหนึ่งน้ำแล้วเป่าแห้งหรอเพิ่งไปกินข้าวเช้าขึ้นมากินข้าวได้3คำลูกค้าเข้ามาพอดีบอกใจเย็นๆแป๊บนึงเอาแค่น้ำให้พี่หน่อยอันนั้นอะไรนะโคตรบริโภคนะครับของใครชอบตอนแม็กกับแม็กเหมาะกับยังไงแอดมินไม่ใช่นะคะ530อันนี้ให้เธอกินกับอันนี้นะคะกินกับใบชะพลูนะคะหัวถ้าเธอกินใบชะพลูเป็นเธอจะบอกเอาเลือดนะคะพี่จะบอกกับน้องๆนะคะว่าพี่อยากเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเรือสยามโอ้เปิดไปเรื่อยเปิดร้านนั้นมีแล้วรู้ยังเต็มไปหมดเออที่เขากินกันก็เดี๋ยวน้ำตกนะลั่นชั้นเนี่ยค่ะรู้ยังทำไมนะเปิดร้านมีแล้วเขาโด่งดังมากเลยนะตอนนี้มันเซ็งจริง5-6 โมงเขาปิดร้านแล้วอ่ะคนขายทองเส้นอย่างกับโซ่ขายดีมากก๋วยเตี๋ยวเรือเออทองเส้นเป็นโซ่เลยที่เคยกินร้านเขาหมดเลยตอนนี้ไม่มีนะมีเขาปิดเร็วอยากกินนี่หว่าถ้าอยากกินก็อยากเปิดให้แยกออกจากกันอันนี้คือวิธีอยากกินแบบคนรวยเปิดร้านซื้อกินเองให้มึงไปซื้อกูกินก่อนได้ไหมกินไหมเนี่ยหมดแล้วปานนี้ไปตอนนี้อาไปไอ้แม็กมึงไปซื้อก๋วยเตี๋ยวเลยวันนี้มันจะ5 โมงนะเอออาจจะหมดแล้วอ่ะมันต้องขายถ้าหมดกูเปิดแข่งนะขู่ใครวะเนี่ยขู่มันขู่เขาจะรู้ไหมเนี่ยเอาจริงนะเนี่ยไปนะนี่มันชุดเท่าไหร่ยังไงเอามาเยอะ40มั้งกับข้าวเยอะตัดไม่เอาแล้วอีกดอกนะทำช้ามึงห้ามไปบอกใครนะเอารวยน้อยอยากกินอะไรก็เปิดร้านกินอีกครับกินอีกอย่าเกรงใจกันวันนี้ทำกับข้าวเยอะกินอะไรครับยอดร้องอ่ะวันนี้งานหนักมากกินข้าวกินข้าวเยื่องกลับมาก่อนหมดเลยไม่ต้องไปกันไปเอาอีกอยู่กับพี่แจ๊คห้ามอดนะครับครับถ้าเงียบแล้วปุ๊บเย็ดอีนี่ได้เลยเย็ดพี่แจ๊คได้ไหมครับไม่ได้เพราะว่าพี่แจ๊คบริสุทธิ์กินเยอะลูกไม่ต้องอายใครนะครับอย่าอายใครกินอยู่กับพี่ห้ามอายนะอายคนอายไหมมีเพื่อนไปกันเลยไหมครับไม่ครับห้ามอายพี่คือบอกให้ถอดต้องถอดอายไปซื้อก๋วยเตี๋ยวเรือพี่หน่อยเดี๋ยวตอนเอาก็สามทำไมต้องไปด้วยกันนะแต่คนเดียวครับเกมเลยไปซื้อก๋วยเตี๋ยวเรือนี่ไป2 คนนะครับอ้าวมือไปซื้อ4 ถุงเนี่ยไปซื้อ4 ถุง5 ถุงนี่นะ4 ถุงนี่นะมันไปหนักไปละมันหนักไปคนเดียวแล้วก็ให้น้องไปกับน้องคงด้วยกันจริงๆน้องแม็กซ์ละคะไปก็ได้มันนี่ไงอ่านเม้นคนหนึ่งเสพนี่ไงเจ้าของร้านรีบตั้งหม้อเลยเดี๋ยวคนแม่เปิดแข่งก็เลยเลือกบอกว่ารวยมากนะครับอยากจะแล้วก็เปิดมึงรู้ไหมเดี๋ยวกูเปิดแข่งมึงนะคือจะบอกว่าอยากกินก๋วยเตี๋ยวเรือตอนแรกเธอมีฉันยังไงรู้ไหมฮะฉันจะบอกความในใจนะฉันตั้งใจจะไปนั่ง BTS ไปนอนอนุสาวรีย์ไทยจะไปคนเดียว
ฉันก็กะว่าเดี๋ยวฉันตัดผมคุณไซเสร็จที่ฉันถามว่าว่าคิวรี่เยอะไหมอ่ะคือตอนที่เราตัดผมเราไม่ได้กินข้าวเช้าไม่ได้กินข้าวอ่ะมันหิวอ่ะมันทำให้เราแบบน้ำตามันไหลออกมาโดยที่เราปีกขาออกไม่ได้แล้วพี่ทำยังไงพี่เลยถามว่าว่าคิวพี่เยอะไหมพี่จะไปพี่จะนั่ง BTS ไปลงอนุสาวรีย์เนี่ยพี่ก็จะไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือเอาไปทำคลิปวอล์กดีกว่ากินก๋วยเตี๋ยวบอกว่าร้อยชามอะไรเงี้ยพี่แจ็คเนาะมันต้องกินเยอะๆพี่แจ็คไปนี่ไปลงแล้วถ่ายคลิปด้วยกินสักแบบ10-20ชามอ่ะนี่ไปลงด้วยใช่ใช่ใช่ยกแม่งไปทั้งร้านดูดูแล้วเป็นอะไรที่มีสปอร์ตดีครับเอาอย่างนี้ร้านพี่เปิดแล้วหนุนเขาค่อยแดกครับจะเปิดอีกแล้วกินเยอะๆน้องแบงค์ช่วงโปรโมชั่น3วันกินเยอะกินนานสบายขอบคุณครับสักแป๊บนึงอันนี้คือช่วงโปรโมชั่นแล้วอยากใส่จะทำอะไรอีกไหมจมูกอะไรไหมครับไม่อยากทำอะไรเลยเต็มเขาบอกว่าไม่กินเองมีแฟนไหมครับไม่มีครับมีแฟนไม่มีมีเมียไม่มีมีเมียกันลูกนอนอยู่ว่าไม่กินเองแล้วมาบ่นทำไมยายเท่าใครนะใครนะไม่กินเองแล้วบ่นทำไมยายเท่าไม่กินอะไรไม่กินข้าวไม่กินข้าวเองแล้วก็มาบ่นทำไมยายเท่าไม่ใช่มึงบอกคนนี้ว่าอะไรตัดผมไงอีกหลายคนตั้งแต่เช้าแล้วเมื่อ7 โมงโอ้โหเข้ามาถี่ทุกคนทุกคนมาสี่คุณแม่รีวิวมะม่วงดองมะขามดองจะต้องสั่งมาทานเลยนะอร่อยอร่อยจริงนะเว้ยคุณนายเอสตรอเบอรี่แล้วอร่อยไหมอ่ะแล้วกินอร่อยไหมอ่ะมันอร่อยไหมคุณเอคุณนายเอ๋บอกว่าขออนุญาตบล็อกนะคะไม่ใช่ไม่เราอยากตายเฮ้ยมันอร่อยจริงเว้ยอันนี้คุณลืมถามอะไรอ่ะข้าวหน้าแกงโอเคไหมโอเคครับพี่เพิ่งเปิดได้ประมาณ20กว่าวันเดี๋ยวอีกอาทิตย์นึงมากลับมาถามใหม่นะกินให้ครบหลายๆอย่างก่อนแล้วค่อยตอบพี่ทุกวันนี้ฉันเงียบไม่ได้บอกฉันไม่รู้สึกนะไม่เชื่อกินให้ครบแล้วค่อยตอบไปน้องแบงค์อย่างไวเลยสวัสดีค่ะทุกคนพี่วรรณาครับพนักงานอ่ะ40บาทสวัสดีนะครับแต่ถ้าเป็นลูกค้าละ2อย่าง45แต่ลูกค้าอยู่ข้างล่างอ่ะพี่ปูอ่ะอย่าลืมเก็บตังค์ให้ปูด้วยนะ55 บาทใครเก็บอ่ะ50 บาทลดให้นะครับแม็กอะไรขอบคุณครับก็นอนดึกตื่นสายขนาดนั้นจะกินทันได้ไงพี่แจ็คไม่ได้ตื่นสายพี่แจ็คนอน5พี่แจ็คตื่น7 โมงนอนวันละ2 ชั่วโมงใช้ชีวิตอย่างนี้มา20 ปีเดี๋ยวลงไปตัดผมต่อกินให้หมดนะครับน้ำซุปเมื่อคืนโมโหหิวน้องแบงค์ให้พี่ถามบอกว่าที่บ้านใครทำอาหารพี่สาวหรือว่าอย่างไรปกติจะกินเองฮะปกติจะกินเองอ้าวแล้วหนูอยู่กับใครอยู่กับพี่สาวไม่ใช่เหรออ้าวแล้วไม่ทำกับข้าวอ่ะเขาไม่มีเวลาทำต่างคนต่างทำงานทุกคนต่างมีหน้าที่การงานทำงานหมดแล้วน้องก็เลยต้องหาซื้อเองซื้อแถวละแวกบ้านเราแล้วก็อันนี้ก็หากินง่ายเขาบอกว่าคนนี้มาขอให้อยู่หลายๆวันนะคะต้องเปลี่ยนระบบการตื่นการกินข้าวแล้วเพื่อสุขภาพชอบพี่แจ็คมากติดตามตลอดจะบอกว่าอย่างนี้แต่คนนี้เป็นลูกหลานของเพื่อนในเฟซนานๆเจอ182แล้วเขาเป็นคนพูดจาเพราะเขาโดนพี่สาวเขาสอนมาดีมากฉันสังเกตได้และเป็นเด็กดีด้วยจะบอกว่าหนูพ่อแม่ไม่สั่งสอนไม่สอนมาสอนมาแต่เป็นพันของหนูนะครับพี่แจ๊คถ้ามีแต่ประโยคหน้าก็หมดแล้วแหละเป็นพันของหนูนะครับพี่แจ๊คดูนามสกุลหนูสิโอ้ไม่กล้าสู้ต่อเลยกูยังกลัวเลยสุภาพครับผมครับเด็กเด็กเมื่อกี้โทรหาแม่บอกแม่แม่มีแต่ตุ๊ดที่นี่ไอ้เหี้ยอะไรก็ไม่รู้ที่แน่มีแต่ต้นคุณเรียกข้างล่างมาได้ด้วยไงถ้าพูดอย่างเงี้ยบอกขอไอ้หมดร้านเหี้ยมันมีแต่ต้นนี้แว่นตาเลยครับกันแดดเฉยๆใส่นิดนึงค่ะลองใส่เก๋ๆสิกินข้าวไปครับมันต้องอย่างงี้อันนี้คือแว่นกันแดดเฉยๆเท่ไปเลยอ่ะไอ้เหี้ยแล้วกินข้าวแบบเนี้ยเขาบอกหน้าคล้ายมาตะกุ๊ดมาตะกุ๊ดเออพี่แจ็คเหมือนร้านพี่
ตรงหน้าเหมือนนากูโตะเออเดี๋ยวเออหลานพี่ใช่โอ้โหคิดตั้งนานเมื่อวานว่าเป็นใครเมื่อก้อยแต่ว่าก้อยใจงามก้อยใจพี่ก้อยใจงามเหรอก็ใจงานใช่ไหมใช่ใช่ขอเลขที่บัญชีหรือว่าอะไรก็ได้แต่ตัดผมตัดผมเชียงใหม่โอ้ยเดี๋ยวพี่บอกให้ฟังจะเล่าให้น้องฟังที่เมื่อวานที่แจ๊กกับพี่อ่ะเห็นน้องอ่ะแล้วพี่อ่ะนึกถึงพี่ว่าเอ๊หน้าคุ้นเนาะคุ้นมากเลยเขามองไปถึงพนักงานหลายรอบมากครับฟังพูดดิเมื่อวานผมหน้าเหมือนใครสักคนหนึ่งที่เขาคิดไม่ออกแต่แบบเขาบอกไปพูดหลายรอบแล้วพูดจนแบบว่ามันเหมือนใครวะมันเหมือนหลานกูไปมองไกลๆมองแบบเอ๊ะร้านรังสิตหรือร้านอะไรบอกว่ามันอยู่รังสิตไอ้น้องนี่มันเหมือนช่างสาขาไหนวะมันเหมือนใครวะเอาตาอันนี้ออกสิเหมือนร้านไอ้มาพูดโตจริงเหมือนจริงๆเอาไปใกล้ๆได้เลยโอ้ยเดี๋ยวให้ดูรูปหลานพี่นะสโมสรโพเฮเตอร์พอเป็นเหมือนจริงๆทั้งตาทั้งเป๊ะเลยการทำหน้าการอะไรเหมือนกูมองทุกอย่างเนี่ยพี่อะไรนะพี่สาวเขาอ่ะฝากบอกพี่สาวเลยนะว่าเมื่อวานพี่แจ็คมองหน้าน้องเนี่ยพี่เขามองว่าเขารู้สึกว่าเคยเห็นที่ไหนแล้วเอ๊ะมันเป็นยังไงความจริงหน้าเหมือนหลานชายเขานึกไม่ออกเมื่อวานนะไม่ได้มองแล้วแบบอยากร่วมเพศอะไรไม่ใช่นะบอกเนี่ยเวลาหันข้างแล้วมองไปทางโน้นเหมือนเด๊ะเลยเดี๋ยวพี่ให้ดูนะคะรูปหลานพี่ปะโตอยู่กันตั้งนานแล้วหนูแล้วถามหน่อยถามนิดนึงว่าอะไรนะเดี๋ยวนะนึกก่อนเคยมีเพศสัมพันธ์หรือยังคะเคยแล้วครับเคยแล้วพี่สาวดูเปล่าไม่ต้องซีเรียสเคยแล้วก็เคยเมื่อกี้นี่ไงกับแม็กเฮ้ยหน้าเหมือนหลานก็พามาทำลุงของหลานเลยค่ะลุงของหลานอ๋อต้องเย็ดกับพี่แจ็คนี่นี่หลานพี่เหมือนคล้ายคล้ายแก้มคิ้วตาปากจมูกตรงเป็นหมดเลยอ่ะเขาบอกว่าเหมือนจริงน้องมาจากจังหวัดไหนกรุงเทพอ๋อการอ๋อเด็กเมืองการโอ้ตายแล้วหน้าเหมือนน้องมาร์คนั่นเองเมืองการกับพี่แจ็คนี่สนิทกันมากนะสบายโอมาไอ้ก็ธโมสังโคเฮตเตอร์ถามตรงๆมากๆค่ะอ๋อเมื่อกี้ใช่ไหมทำหน้านิ่งๆเหมือนเลยโอ้หน้าเหมือนมากุโตะเข้าใจให้เหมือนต้องเบิร์นหน้าใสด้วยต้องไม่คุยกับพี่แจ็คต้องหนีนะต้องหนีตากับปากค่ะเหมือนน้องมาร์คตอนนี้เรามานั่งพิจารณานี่ไงตรงหน้าตรงหัวมันกันหมดเลยเออทรงหน้าทรงหัวเดี๋ยวพี่จะไปพาตอนแรกแกพาหลานไปดันแล้วฟันคืนออกมาก่อนแล้วก็จะเอาขาออกมานิดนึงเพื่อดันให้มันกันออกมาตรงนี้แหมตัดคู่แป๊บเดียวมาจากวังขนายหรือเปล่าอุ๊ยไม่ใช่การจันทบุรีอำเภออะไรอำเภอบ่อพลอยครับบ่อพลอยบ่อพลอยนี่แบบว่าโอ้โหข้างในแบบว่าร้อนเหมือนกันนะเวลาร้อนเนาะเวลาร้อนก็ร้อนมากกรุงเทพก็ร้อนแล้วโตเท่าไหร่โตกี่ปีถึงกี่ปีประมาณอยู่ประมาณ8ปีเอ๊ะ12ปีครับ12ครับแล้วก็ขึ้นมาเรียนที่กรุงเทพจบม .1 จบป .6 ที่กาญจนบุรีแล้วก็มาอยู่ที่สามที่กรุงเทพตอนม .1 แล้วก็อยู่ยาวจนเขาถามว่าแบงค์น้ำหนักเท่าไหร่ครับเอ๊ะไม่อยากรู้ไปทำไมเห็นไหมขนาดมันก็น่าด่าจริงน้ำหนักเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่บอกเขาหน่อยประมาณ74เขาอาจจะไปเอาไปวิเคราะห์หุ่นไงโอเค182 75เออไปก่อนที่มาที่เนี่ยพี่สาวได้บอกไหมว่าพี่แจ็คเป็นคนยังไงเขาบอกว่ายังไงบ้างได้พี่ฟังไหมมีคำว่าเฮียอยู่ในนั้นไหมไม่มีนะเขาพูดถึงฉันว่ายังไงบ้างเออมีไหมเขาพูดถึงคนที่ร้านไหมเขาก็บอกว่าพวกพี่เป็นคนน่ารักน่ารักยากนี่มันโกหกนี่หว่ามันไม่ได้พูดจริงจริงอ๋อเขาบอกพวกพี่เป็นคนน่ารักอ๋อเขาคงอยากให้แบงค์ทำงานที่นี่เขาเลยพูดอย่างนี้ก็มาทำงานป่ะน้องแม็กมาทำครับผมน้องแม็กกลับมาเป็นแอดมินไม่ใช่นะฮะแม่อีนี่ท้องเหรอแหมกันแดกมะม่วงเลยนะ
ไม่อยากกินไม่อยากกินมันนี่เต๊ะไม่อยากกินไม่อยากกินเต๊ะนี่อะไรอ่ะเจียวมะม่วงครับพี่ใครครับเพิ่งเข้ามามานี่นี่อีแม็กแอดมินใหม่ซื้อที่ไหนเนี่ยอย่างเงี้ยก็ข้างร้านพี่ยศตัดไงใช่หือตรงร้านผลไม้ตรงซอยเนี่ยเอออยากกินว่ะมึงก็อยากหมดอีไม่กินมั้ยกินมั้ยโทรบอกเติร์ดทันนะเอาโทรเข้ามาถ่ายรูปไม่ต้องถ่ายน้องรู้อย่ามะม่วงจะเอาเผ็ดมั้ยเอาเผ็ดมั้ยโทรเลยพี่วะโทรเลยเผ็ดนิดเดียวเผ็ดนิดเดียวจะเอาเผ็ดมั้ยเอารสชาติเผ็ดกว่านี้อีกไหมเผ็ดกว่านี้นิดนึงอันนี้รสชาติเผ็ดกลางเผ็ดกลางอะไรกันอ่ะเอาเผ็ดกว่านี้นิดนึง7นิ้วแน่เลยสูงขนาดนั้น40บาทครับอ่ะเธออยากกินอะไรไหมแลกเอาไปแลกเอามาแลกเอามาแลกสวัสดีค่ะน้องแจ็คน้องหัวน้องแม็กน้องฟินิกทุกคนสวัสดีนะครับพี่ออนไลน์อ้าวไม่ทันแล้วแกอ้าวเท่าไหร่เขาจะฝากซื้อไอ้เร็วๆๆๆๆๆๆลูกค้ามาละเทเลยมันยังเหลือเหรอเท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่200พี่เอาไปเอินเขาเลยมึงอ่ะถูกกว่าร้านพี่โยตาดิล้อเล่นล้อเล่นจะกินมันทําฮะอันนี้ออกมั้ยไม่ครับเอาด้วยพี่กับพี่นี่พี่แต่แบบนี้ได้มั้ยแบบเนี้ยไม่ได้เอาอันเนี้ยทิ้งเอาอะไรก็ได้เร็วเอาตัวเรามาเถอะไปพี่มีลูกค้าหล่อใช้ได้เลยนะเนี่ยคำถามคือไปแจ็คสูง162ใส่ถุงยาง56ไม่กินอามาแกให้แล้วสูง182ล่ะเอ้ยอันนี้โจทย์นี่ยากบอกลูกค้าแป๊บนึงนะพี่กินข้าวก่อนนะคะไอ้น้องแบงค์กินอีกมั้ยครับไม่แล้วครับไอ้เติร์ดมึงเอาเส้นหมี่หรือเส้นอะไรไม่เอาพี่เอาแห้งเลยคุณหมอเปล่าแห้งก่อนนะคะพอดีจะทำอะไรก็ทำเพราะว่าตอนนี้แอบกินก๋วยเตี๋ยวอยู่เจ้าอันนี้มันชูมันก็แอบกินเมื่อกี้แกไปขอนแก่นเลยอีแม็กมึงยาวอะไรเส้นมีผมอ่ะฮะเส้นมีเอาไปรางวัลสำหรับอ่านไลฟ์เอาไปวางก่อน50บาทโอ้ยบอลเล็กบอลเล็กเอ้ยมันไม่ต้องทำอะไรเลยทำไมมันได้วะเคยดูสิ่งที่ฉันแคปไปเมื่อเช้ากับการที่พี่บอลโดนเมื่อวันก่อนเออบอลเล็กทำไมมันต่างกันวะเติร์ดไม่เอาเติร์ดเอาไหมไม่ครับหน่อยนึงกินไปเส้นใหญ่กับเส้นเล็กเอาอะไรค้างอันนี้บอกว่ากินข้าวแล้วกินแล้วกินแล้วก็ให้ไงจะกินไหมเนี่ยเดี๋ยวจะกินเลยมาฮะมาอันนี้มาเนี่ยเอาร้อนเสียงเป็นหวัดขนาดนี้ด่วนแม็กตัดผมทรงอะไรได้บ้างตอนนี้ผมเรียนทรงที่46อยู่เป็นสกินเฮดเมื่อกี้วางของแอปบอลเล็กวางมีไหมเออวางให้ผมอ่ะเออดูดิเย็ดเป็ดบอลเล็กวางโดนลมตีนะบอสดูดิแม็กบอลเล็กบอลคนเราอ่ะเป็นคนแบกเออดูดิใช่ค่ะก็เลยมีบางคนโดนกระทืบบางคนก็เป็นคนกระทืบเออเราเล่นนะคะพี่แจ็คเราจะเห็นเป็นเพื่อนบอลเล็กลูกรักลูกแม่ดื่มน้ำด้วยนะคะพี่ไรวันบอกมาไม่ทันอยากเห็นหน้าลูกใหม่ไม่ใช่ลูกใหม่เป็นแอดมินใหม่ผู้ช่วยใหม่เรื่องอะไรคะพี่ก้อยบอกนิดนึงพี่ก้อยหัวร้อนเหรออืมพี่ก้อยหัวร้อนอ่ะอันนี้อ่ะใครจะไปใช้ต่อจากพี่เนี่ยพี่กัดขยะอยู่ไหนวะอะไรกันอะไรอ่ะขยะสักอันนึงก่อนอ่ะเร็วๆค่ะลูกค้าก็เสร็จแล้วเนี่ยนั่งเลยพี่นั่งเลยพี่นั่งกินไปเลยอันก่อนเล็กมานั่งกินน้องแม็กอ่านข้ามได้ด้วยข้ามอะไรอ่ะข้ามได้ด้วยผมบอกสวัสดีค่ะน้องแจ็คน้องแม็กน้องหัวอันนี้ไงแป๊บนึงนะข้างล่างกดมาในรูปแม็กอุไรวันบอกว่าเสียงหัวร้อนแซ่บมากแซ่บสิคะแม็แม่ดูลูกแม่รู้เลยแม่พี่บอลไหมคะอันนี้ไม่ใช่หรอกฉันลองใจจ้ะลองใจอะไรบ้านกินข้าวกินแล้วบ้านกินก๋วยเตี๋ยวลัน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 นี่แจกไลน์มาที่เราไม่มีลีลาเลยฮะเดินมาเลยรู้แล้วนะครับว่ากูควรจะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวใช่พี่ต้องทำธุรกิจคู่กันทีนี้เงินทองก็จะไม่ไปไหนมันก็จะวนอยู่ในพี่นี่แหละค่ะร้านก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมบอสกินข้าวบอกผมกินแล้วพี่ตามมาเลยแหมเนียนนะมึงบอกกินก๋วยเตี๋ยวมันวิ่งมาเลยอ่ะบอสก๋วยเตี๋ยวบริหารช้อนดอกอัดใจเป็นขนมยายพี่บอลตาแซ่บเลยอัดตัดต่อยเลยไม่เอาต่อยใครต่อยยาต่อยยา
โอ้ยอันนี้เห็บหรือเปล่าหรือเปล่าร้ายนะคุณนายแจ็คฉันแค่ไม่ป้อมบอกเขาเรียกว่าเทสแฟบเดียวแต่ป้อมบอกตอนแรกกูก็นึกว่าเอ็นดูลูกเออมึงทำกับลูกกูอย่างนี้ได้ไงฉันเห็บได้ใส่ฉันรู้เลยค่ะบอสกินข้าวกินแล้วครับมึงรังเกียจเขาแล้วแกเดี๋ยวนี้พี่แจ็คเขาชอบประจานคนทางไลน์ใช่ใช่ซึ่งไม่ดีวันนั้นพี่บูธมาถึงนั่งปุ๊บพี่แจ็คบอกลองใจยืมตังพี่บูธหน้าจืดหรือวะเอาเรียกกูมาด่านี่หว่าต้องลองตัวกันมากขึ้นเอาไปอีกแล้วพบตัวแรกแรกอ่ะรักกูมากบอกว่าถ้าพี่อย่ายืมตังอ่ะผมไม่เอาดอกพี่อ่ะผ่านไปสามปีกูแค่ลองใจอ่ะตอนนี้พี่ว่าจะเปิดทำธุรกิจพี่ว่าจะยืมเงินอย่างละสักสามนะครับเออพี่จะเอาอะไรแต่ของมูดดอกเบี้ยถูกกับแบงค์นะพี่ดอกเรียกมาด่าดอกกูอยู่วันนี้พี่บอลเหมือนครูสอนวิทย์โอ๊ยไปไหนแล้วไหมอยู่นี่ไปไหนอ่ะโอ๊กหรือเปล่าโอ๊กหรือโอ๊ยเนี่ยโอ๊กโอ๊กโอ๊กป่ะต้องเป็นโอ๊กเนาะโอ๊กอยู่แอดวานนะครับพี่จะต้องส่งความคิดถึงไปถึงน้องโอ๊กเยอะๆนะครับเพราะว่าพี่โอ๊กเนี่ยเขารักพี่แจ็คมากใช่มันคิดถึงพี่แจ็คเขาบอกว่าพี่มัวอะไรวะพูดในเชิงแบบประมาณว่าผมรู้สึกจะอยู่เยอะพี่แซงฮะพูดในเชิงแบบประมาณว่าอะไรวะมันสบายใจกว่าเหมือนแบบเวลาแบบการที่จะโดนพี่แจ็คด่าเหมือนเหมือนอยากให้พี่แจ็คเห็นว่ามันทำงานจริงๆไม่ได้แบบทะเลทรายอะไรอย่างเงี้ยไอโอ้มันอยากมาหากูรู้พี่จะต้องส่งความคิดไปหาโอ้เยอะๆนะคะมึงถ่ายรูปเฮ้ยของผมเปล่าเส้นใหญ่ถ่ายแบบนี้เออเมื่อกี้ให้เตยไม่ใช่หรอไอเตยไม่กินถ่ายรอสิคะเป็นคนหูเบามากเลยนะโอ้ค่าสิบบาทเดี๋ยวจะไม่กินด้วยเป็นคนหูเบามากเลยนะแกงๆเอาความรักนะรักๆนะโอเคหนึ่งสองอ๋อสวัสดีค่ะพี่แจ็คเองก็เห็นว่าโอ๊กแบบพี่ซื้อก๋วยเตี๋ยวเรือเป็นเส้นใหญ่นะคะพอดีมันเหลือชุดเดียวนะจะกินข้ามาเอานะคะพี่เอาไว้เอาแฝงไว้ตรงนี้นะคะโอ้ยแขวนด้วยน่ารักได้แขวนด้วยนะครับแขวนด้วยนะไม่มีที่แขวนไม่มีที่แขวนเอาตรงนี้นะคะเอาไว้ตรงนี้นะคะของโอ๊กคนเดียวนะคะโอ๊กมาเอาไปเองมาเอาเองแล้วก็ตั้งใจทำงานนะคะบ๊ายบายนะคะเดี๋ยวเข้ากันคิดถึงมาคิดถึงเออดอกโอ๊กอยากให้พี่แจ็คไปแอดวัน5วันสยาม2วันพออันนี้พี่เลเบลพิมพ์มาอรอสิคะน้องหัวเก่ารออะไรนี่ขอรอจริงโอ๊กคิดถึงพี่แจ็คอยากกลับมาไม่ใช่ไม่ป้อมบอกไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นมันเป็นเรื่องของการทำงานเป็นเรื่องของการทำงานไม่ใช่ไม่ใช่ฉันเห็นละฉันเห็นไปขึ้นสเตตัสแล้วมันไก่ต้นอุ๊ยอะไรอ่ะต้นบอกว่าช่างแม่งอย่างนี้พี่แจ็คคล้ายอย่าเพิ่งไปตีความอะไรไงไอ้นั่นอ่ะไอ้เลยนะไอ้ต้นอ่ะบอกว่าช่างแม่งคำว่าช่างแม่งพวกโอ๊กโอ๊กกล่าวคำว่าโอ๊กกล่าวนี่คือบอกว่าไอ้โอ๊กคำว่าช่างแม่งมึงหลายรอบนี่กูสบายเกตสี่ดอกเกตแกตเต็มนะอะไรวะลูกพมยันตีนะครับยังหาทางเชื่อไม่เจอเลยนะมันจะไปทางไหนพอดีมันเหลือชุดเดียวของแม็กโอ๊กอยากกินซื้อเองเอาเอ้ยไม่ใช่สวัสดีค่ะทุกคนทานให้อร่อยเฮ้ยไม่เอาฮ่องกงอ่ะต้องการไปกรุงจะแดกไม่ลงอยู่แล้วครับพี่ไม่ได้ดูนาตกข่าวโอ๊กไปไหนโอ๊กอยู่แอดวานนะครับให้มันไปอยู่แอดวานเพราะว่าพี่แจ็คเองอ่ะเล็งเห็นแล้วว่ามันมีศักยภาพอย่าเรียกตีความเรียกเสี้ยมทำพี่เลเบลพี่เลเบลผิดพี่เลเบลนี่ไม่เอาใครเลยนะเอาไอ้เกิร์ลคนเดียวบนโลกไปเนี่ยจะรู้ยังคำพูดยังไงยังไงก่อนหน้าที่เขาจะมาไลค์เกอร์เนี่ยเขาเป็นคนยังไงรู้ยังที่ผ่านมาอยากรู้จังเว้ยอยากรู้เว้ยเขาเป็นคนพูดต่อไปต่อมาพี่กันนิกาหายไปไหนวะเออพี่กันนิกาหายหรือนี่คือพี่เลเบลคนเดียวกันไหมเนี่ยหายปะเออพี่กันนิกาไปไหนกลางคืนมาไหมมาเขาบอกว่าให้แบงค์ไปนั่งอ่ะอยากเห็นแบงค์อ่ะยังไงเห็นกันไหมนี่ซื้อฟังๆกันเนาะพวกเธอเนี่ยเออซื้อบ่อช้าด้วยใช่พี่เลเบลบอกว่าก็เกอร์มันเด็กน้อยน่าเอ็นดูจะเล่าให้ฟังต่อจะดูเอ็นเกอร์ละสิจะถามนิดนึงไอโอมันพูดจริงเหรอพูดจริงๆไม่มันพูดในเชิงแบบประมาณว่าพี่ผมแบบอะไรอย่างเงี้ยพูดในเชิงแบบปรับทุกข์แต่มันน่าจะเครียดจริงๆนะเพราะว่ามันพูดว่าเนี่ยผมโดนด่าต่อหน้าอย่างดีกว่า
โดนพี่แจ็คบอกว่าเวียงเวียงในไลน์อะไรอย่างเงี้ยคำนี้กับเราไม่ต้องพูดซึ่งพวกหนูก็ไม่อยากโดนเวียงในไลน์เหมือนกันเออมันน่าจะเครียดแล้วมันไปปรับกระทุกไม่หรอกแต่มาตรงนู้นคือเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าพี่แจ็คเวียงเราจะเวียงแต่เราเสร็จปุ๊บพี่แจ็คมาถึงก็คุยกันก็ไม่มีอะไรแต่ไปอยู่ตรงนู้นมันไม่ได้เจออะไรเงี้ยแล้วมันไม่ได้ยินเสียงไงมันไม่รู้ว่าแบบระดับไหนหรือว่าอะไรยังไงมึงไม่เอาของมันเป็นคนจริงจังกับงานอะสรุปแล้วนะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันให้น้องเนี่ยไปอยู่กับสวยโดนเลยเอาไม่ค่ะพี่เราสามารถส่งความรักไปได้ทุกๆเช้าคนอรุณสวัสดิ์สวัสดีมาแล้วค่ะรู้ๆนะกูกินข้าวไปเลยดอกเดี๋ยวมาบอกคิดถึงกูขนาดนี้นะคะมันเป็นเรื่องการทำงานไม่ได้ว่าคิดถึงมึงทำงานแต่กูมึงสบายใจเหรออีดอกสบายใจเปล่าวะไอ้บางทีพี่น้องทะเลาะกันกูต้องเป็นคนคุยให้กูงงกูสบายใจไหมมึงไม่ต้องอะไรหรอกเอ็นดูแบบลูกหลานน้องหัวก็หางานให้พี่ซะพี่เลเบลไม่เฟลนะเหอะเกี่ยวอะไรวะเออเกี่ยวอะไรวะฉันว่าพี่เลเบลทั้งหมดแล้วแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นสาวสวยเขาไม่ได้เป็นสาวต้องนี้นึงมาแหละรุ่นเมียยูใช่ไหมเอออร่อยมากอ่ะผมไม่มีเวลากินทำไงวะกินเถอะกินเถอะมีเวลาเขายังไม่ขึ้นมาตามเลยถ้าเขารีบจริงเขาขึ้นมาตามแล้วถึงนะครับป้าแจ๊คขอบคุณมากมีก๋วยเตี๋ยวนิดนึงกินน้ำซุปกินน้ำซุปน้ำซุปเขาอร่อยนะใส่กัญชาป่ะคิดว่ายังไงถ้าเราเปิดเราจะซุปได้ไหมไม่ได้ตอนแรกที่มาเปิดทั้งชั้นเนี้ยเหม็นกลิ่นอย่างนี้เลยนะเออกินทุกคนเลยนะที่ร้านนะกินหมดเลยแอดวานก็กินต่อเขามาเปิดก่อนที่ร้านพี่นะอีกสักพักเขาก็ปิดเลยเนี่ยมาถึงปิดร้านแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเปิดใหม่เขามาจากวัดจันทร์ประดิษฐ์นะเว้ยไม่รู้จักบางแคอ๋อผมไม่รู้เลยเขาอย่างไรด่าหมดเลยไปน้องบอลคุณแจ็คอร่อยไหมโอ้ยเกาจักรเลยสกปรกมากเลยโอ้โหใส่ตัวก้อยนะเธอพอพูดได้มานิดนึงอันหนึ่งเอาหน่อยเอาหน่อยห้าคนเนี่ยแหละ516ฟังนะฉันยุ่งมากถึงขั้นที่ว่ามีเราไม่เอ่ยชื่อดีกว่าซุปตาอันดับหนึ่งของเมืองไทยก็อย่าใช้คำว่าหนึ่งต้นให้เขาไปลุ้นกันเอาเองต้นจะจองตัดผมกันวันนี้แล้วบอกว่าอีกชั่วโมงพี่บอกว่าได้คิวประมาณตอนเย็นเลยแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวว่าเขาจะหาเวลามาอีกใช่หรือไม่วะใช่ค่ะพนมมือก็ไม่ใช่ตัวเขาพนมเป็นเพื่อนเขาเพื่อนเขาแล้วเขาจะมานั่งรอเพื่อนเขาแต่คุณแจ็คก็ปฏิเสธในขั้นแรกว่าเหนื่อยทีนี้แต่เขาก็อยากสัมผัสเขาอ่อนวอนอ่อนวอนแต่ปรากฏว่าก็เดี๋ยวมาใหม่ละกันเพราะว่าเขาโอเคกับทุกอย่างแต่ว่าเรื่องเวลาอะไรใช่ใช่เขาต้องมีธุระไปต่อแอดมินใหม่มาเลยอะไรวะนั่นนะเขาจะบอกว่าเขาปฏิเสธได้แล้วเขาแบบแอดมินใหม่ร้อนไหมใส่เสื้อหนาวพรุ่งนี้จะกล้ามาทำงานเออพรุ่งนี้ถอดเสื้อมาน้องกินคำถึงไหมใช่ไหมครับเอาไว้ซัพพอร์ตเธอใช่ไหมใช่แล้วแต่พี่เลยค่ะเอาที่พี่เห็นสมควรโอเคเดี๋ยวขัดเกลาก่อนบอยโอ๊กอีกขั้นตรงไหนบ้างเดี๋ยวขัดเกลาไปละค่ะไม่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันคนละเซตกันไม่ดีครับเซตนี้จะมากระทืบเซตนี้มากระทืบอยู่ไปรอข้างล่างเลยลูกไปอันนี้ของใครครับของลูกชายสุดที่รักพี่ชูให้พี่เลเวลหน่อยชูให้พี่เลเวลหน่อยพี่เลเวลค่ะก็ใช้ดูเกอร์ดูแลดีมากครับผมแม่งไม่เคยเกอร์ดูแลกระเป๋าที่พี่ให้ดีมากนะฮะอันนี้มีเงินหรือเปล่ามันวางมีมันวางมั่วซั่วอยู่อย่างเงี้ยนี่อย่าพูดอย่างนั้นเออไม่ได้วางมั่วซั่วมันวางเป็นที่เป็นทางมันมานั่งบังเนาะมันไม่เห็นเออนั่นแหละสาบานสาบานนี่ให้ก้นนะปนมือสิมีมันมีชัวชัวมันเป็นอย่างนี้แหละโทรศัพท์มันโทรเข้าได้แม่มันอ่ะให้เงินมาเยอะนี่อ๋อโอเคแม่บอกให้รีบกลับบ้านเพราะว่านี่เดี๋ยวได้มาเลยเดี๋ยวใส่อินบ็อกซ์ให้ฉันขายทุเรียนได้13ล้านแล้วก็ท่านหนุ่มไปเนี่ยทำไมพี่หัวทำหน้าอย่างนี้เกือบไปอยู่ออสเตรเลียให้มันไปวิ่งไล่จับสิงโตไปนั่งนำเงินเล่นวิ่งเล่นไป
ิ่งขึ้นไม่ลงผมจะไปแล้วนะหิวน้ำเธอฉันเทพเอาเลยเฮ้ยพี่หัวมาแล้วก็ไปเว้ยจังหวะดีเว้ยแม่มึงเตรียมแดกแล้วรีบไปอะไรอ่ะไม่กินเดี๋ยวค่อยกินกินข้าวแกงมาหลายวันกินก๋วยเตี๋ยวมั่งก็อร่อยมากเป็นธรรมดานะฮะเขาบอกว่ามีแม่แสงให้ไว้เดี๋ยวพี่ซื้อจีจีให้ใหม่จีจีคืออะไรไม่รู้จักซื้อแฮกเกอร์ไม่รู้จักมันดีนะมันดีหัวสาบานด้วยข้าพเจ้าในไปกันใหญ่อันนี้ได้ครับอะไรไอ้เกอร์มันไปแล้วเฮ้ยอะไรไม่มีพี่ลบชิเป็งเลยเขารอได้เขารู้ว่าคนเรามันต้องกินข้าวนะปังนะคือคุยกันเลยวะเนี่ยอ้าวเดี๋ยวนะเกอร์เปล่าทุเรียนกูลืมไปไหนไหมบัตรประชาชนทุเรียนเกอร์กระเป๋าตังค์ตังค์ไม่รู้อะนึกก่อนไม่แสงให้ตังค์เห็นไหมฉันบอกแล้วว่าฉันอาจจะไปแล้วไอ้ยาแสงให้เงินอยู่แต่ว่าอย่างไรหลายเรื่องเลยลืมไปละเพื่อนไม่ได้ฟังละเมื่อคืนแม่แจ็คโมโหพ่อค้าลืมข้าวเหนียวให้สี่ห่อดอกใช่พูดละขึ้นเลยซื้อกับข้าวหิวข้าวมือสั่นอย่างเงี้ยอ๋อแม่แสงบอกไม่ได้ให้ตังค์บอกว่าแต่ออกค่าชุดรองเท้าให้รองเท้าได้ข่าวละอัปเดตใหม่ฟังวันนี้ก็เมื่อประมาณมาแรกๆประมาณ2เดือนแรกอะค่ะก็ไปสระผมให้ลูกค้าคนของพี่แจ็คเป็นลูกเจ้าของโครงการใหญ่นะคะคล้ายๆกับเหมือนเซนซิติอันันดาอะไรอย่างเงี้ยลูกของเขาเป็นระดับไฮโซทีนี้มีเรือยอดจอดอยู่กลางอ่าวเลยนะบ้านเขารวยอยู่ทีนี้เขาว่าเองอ่ะก็เป็นลูกค้าพี่มา10กว่าปีแล้วไปสติ๊กเกอร์มาแล้วก็อีเกอร์ไปสาบผมเขาคอมเพลนอีเกอร์ว่าไม่เอาน้องคนนี้ได้มั้ยหลังจากอีเกอร์ก็หน้าเหวอไปเลยและแล้ววันเวลาผ่านไปอีเกอร์มาไฟแรงไปชาร์จแบตที่ขอนแก่นมาไปเห็นท้องไร่ท้องนาพวกอีเกอร์กลับมาอีเกอร์วางมือถืออีเกอร์ไม่จับมือถือเลยอีเกอร์มองอย่างเงี้ยพี่ดูกล้องวงจรปิดปะเนี่ยมีไหมมีแอปไหมคือไม่ถามเฉยๆไม่ได้ว่าอะไรถามผมลูกค้ายืนประกบฉันเดินประกบลูกค้าพูดว่าพี่แจ็คครับน้องคนนี้ถามผมดีมากนะพี่จะบอกเอ้ยตอนแรกพี่กลัวมากเลยนะคุณเคยด่าเขาครั้งนึงอ้าวจริงเหรอผมเขาเคยถามผมไม่พร้อมเหรอน่ากลัวมากพี่ลุงบอกกลัวอะไรพี่แจ็คเหรออ๋อให้น้องเกิดบ้างได้ไม่ได้ว่าอะไรก็ไม่ได้ก็ถามดูเอานี่ไงเฮ้ยมึงมาเร็วจังวะเหมือนรู้อ่ะมึงเห็นเราถึงมาเห็นเนี่ยโอ้มึงนี่สุดยอดเอากับข้าวเราอ่ะอันนี้ของเราเฮ้ยมึงอยากกินอะไรนะอันนิดนึงนี่นะฮะมารับไปแล้วของรางวัลกินเลยกินที่นี่เลยข้าวปากในร้านด้วยพี่แดงบอกว่าอีก5วันให้มึงกลับมาว่ะได้โอเคไหมเนี่ยแล้วกูได้งานป่ะเนี่ยได้พี่แล้วกูจะได้งานไหมเฮ้ยผมกลับมานี่ใช่ไหมยังอีก5ปีทำไมเป็นนี้วะไม่มึงอยากมาหรือเปล่าได้พี่ให้ผมไปไหนไม่มึงชอบอะไรชอบอยู่ฝั่งไหนใกล้พี่มันอยากให้พี่เห็นการทำงานของมันโอ้ยดอกก็เห็นที่ตัวมันไงไม่ได้แบบพี่แจ็คไปคิดเอาเองไงถูกป่ะใช่มึงอีตัวเหล่ยังไงก็ได้พี่มึงอย่ามาตัวเหล่กันดอกว่าเกลียดเลยเฮ้ยมึงฉีดมึงไม่เอาคนที่เหี้ยมาไว้ครอบข้างกูหมดแล้วอ้าวกูกำลังชมอยู่ดีๆเก๋นะเก้อกำลังชมอยู่นะเท่าไหร่คะของเท่าไหร่คะรองเท้าอ่ะมันลดราคาเท่าไหร่คะเลิศเนาะเพิ่งจะชมอยู่หยกๆค่ะมือถือครับพี่ไปตัดผมคุณหมอโน่นค่ะเดินมาฝั่งนี้ครับจำ
สวัสดีค่ะพ่อหนุ่มสวัสดีค่ะนักบอลเล่นั่นนักบอลเล่ดีกับผมน้องหนุ่มน้อยลูกอ่ะตอนแรกเป็นลมรอบเลยแล้วก็ฟื้นขึ้นมาโอ้ตายแล้วน้องเอ๋เห็นไหมออกมาแล้วนะหัวขึ้นไปแล้วเจ๊แมวไม่ใช่แมวตายไม่มาจ้าอันนี้ก่อนนี่ก่อนนะคะนี่มีแต่ลูกค้าเรารอนะคะลูกค้ารอหมดเลยนะคะอันนั้นก็รออันนี้ก็รอค่ะบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายก่อนลูกบ๊ายบายก่อนมากุโตะ